หนิงพยายามจะพูดกับเขาไอ้เรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องเข้าวัดเรื่องอะไรหลายๆอย่างก็ดูเหมือนจะพูดไปแล้วก็เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาไม่ได้สนใจคือเขาจะมีอารมณ์แบบดาวๆแล้วก็จิตตกอยู่กับตัวเองบ้างจนทำให้เรารู้สึกเราเป็นห่วงแล้วก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมอย่าอยู่บ้านเฉยๆเลยมาใช้ชีวิตให้มันเป็นประโยชน์ถึงจะไม่มีงานทำวันนี้แต่ชีวิตเราสามารถเลือกที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆได้โดยการเอาข้อผิดพลาดของเราเนี่ยมาแชร์ให้คนอื่นฟังว่าเฮ้ยเจอแบบนี้ทำแบบนี้แล้วเจอผลอย่างไรมาเป็นดีเจจิตอาสากันหนิงไหมที่เสถียรมันเริ่มจากจุดตรงนี้หนิงไม่ได้คิดจะชวนเขามาปฏิบัติธรรมเลยเพราะหนิงคิดว่ายังไงเขาก็ไม่มาแค่อยากจะหากิจกรรมอะไรให้เขาทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาสบายใจเพราะงานขนาดเขาคืองานดีเจฉะนั้นการเป็นดีเจที่สร้างความบันเทิงแต่เสียงหัวเราะกับเอาความเป็นดีเจมาถ่ายทอดประสบการณ์แล้วการที่เวลาตัวเองสำนึกผิดเราคิดได้จากประสบการณ์จริงๆในแง่ธรรมะมาทำแบบนี้ดีไหมทำไมตุ้มถึงเลือกมาปฏิบัติธรรมกับทุกคนก่อนที่ตุ้มจะขึ้นมาพูดเพราะตุ้มมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดวัน2วันที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับตุ้มมาแค่พูดวันนี้วันเดียว1ชั่วโมงตุ้มมีความรู้สึกตุ้มเอาเปรียบตุ้มมีความรู้สึกว่าตุ้มยังไม่มารู้เลยว่าทุกคนต้องมาเจออะไรที่นี่ต้องตื่นกี่โมงนอนกี่โมงใช้ชีวิตยังไงกินอยู่ยังไงคือตูมมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนตูมมองว่าคําว่าธรรมะมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติสําหรับตูมมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่วันนี้พอตูมได้มาอยู่จริงๆอ่ะครับตูมโชคดีมากที่ตูมตัดสินใจมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับเมื่อก่อนตูมคิดมาเสมอว่าคนมีทุกข์วิ่งหนีทุกข์เลยเข้าหาธรรมะแต่เปล่าเลยครับธรรมะไม่ใช่เป็นการวิ่งเข้าหาแต่มันเป็นการวิ่งกลับต่างหากเรากลับมาสู่สภาพจิตใจแบบศูนย์เลยเหมือนตอนเราเพิ่งเกิดเลยเรายังไม่มีจิตปรุงแต่งว่าใครเป็นศัตรูใครเป็นมิตรวันแรกที่ตุ้มเข้ามาวันที่ปฐมนิเทศกับแม่จุ๋มครับตุ้มก็มองทำไมชีคนนี้ดุจังเสียงดังนะคือตุ้มก็คืออคติไปก่อนทุกอย่างเดินเข้ามาทุกคนใส่แมสมองตุ้มแบบไม่เป็นมิตรคือนั่นคือเราปรุงแต่งไปเองทั้งนั้นนะครับเรายังไม่ได้เกิดนะครับเราเหมือนคนกำลังจะเกิดจนกระทั่งมีคุณยายคนนึงนะครับตุ้มจำไม่ได้แล้วจริงๆมาจับมือตุ้มแล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะลูกผ่านไปได้แล้วนะซึ่งตุ้มมาทราบที่หลังว่าคุณยายท่านนั้นเป็นมะเร็งขอบคุณนะครับคำพูดนั้นแหละครับทำให้ตุ้มเกิดใหม่เลยแบบโควิดฆ่าตุ้มไม่ตายแต่ตุ้มอะฆ่าตัวเองตายมาแล้วแต่คำพูดของยายมาถ้าตุ้มให้ตุ้มเกิดใหม่อีกจนกระทั่งตุ้มได้มาเจอมีโอกาสเจอแบบคุณแม่คุณยายอีก3วันติดยิ่งทำให้ตุ้มมีความรู้สึกว่าจริงๆธรรมะมันคือเรื่องที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยแหละแต่เราเพียงแค่เพิกเฉยต่อมันเพราะเรามีอะไรต่างๆมาแบบบดบังตุ้มก็เลยรู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะบอกคนที่อยู่ทางบ้านว่าถ้ามีโอกาสไม่จำเป็นต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับธรรมะเริ่มขึ้นได้ด้วยใจของเราด้วยตัวเราเองเลยครับนั่งภาวนาได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่อยากบอก